ฮัลโหลแม่เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เฟิร์นกลับบ้านนะไม่มีอะไรแม่คิดถึงแม่เฉยๆเดี๋ยวเฟิร์นกลับไปคนเดียวเดี๋ยวเจอกันนะแม่ก็ตั้งแต่เราแต่งงานกันมาความรู้สึกของผมอะยังเหมือนวันแรกอยู่เลยไม่กี่วันอะจะครบรอบ3 ปีแล้วเธอยังดูน่ารักไม่เคยเปลี่ยนพี่เดี๋ยวที่หน้าผมร้านนะครับโอเคเลยแต่เสาร์นี้สนต้องไปออกรอบกับลูกค้าก่อนนะครับครับนะครับเจ้าเนี้ยสำคัญครับปล่อยหลุดมือไม่ได้เลยนะครับครับเฮ้ยสนพี่ฝากด้วยแล้วกันนะได้ครับถึงผมจะไม่ค่อยมีเวลาแต่โชคดีที่เธอเข้าใจผมแต่ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ผมก็อยากใช้เวลากับเธอให้มากที่สุดอ้าวมาแล้วเหรอมาแล้วครับสั่งของโปรดไว้ให้อ่ะสนเดี๋ยวเราทานเสร็จเราไปดูหนังกันไหมนั่งแบบฮันนีมูนซีดอ่ะนี่ไงซื้อมาแล้วกลับไปดูบ้านกันฮันนีมูนเบด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 เบดก็เบดครับ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 ภูเก็ตครับ2 ที่นะครับกระเบียนนะครับครับเฟิร์นครับพี่ยุ่งอยู่นะเดี๋ยวไว้คุยกันครับคอนเฟิร์มเลยนะครับเฮ้ยเป็นไรหรอชนกันหน่อยนะนิดหน่อยแป๊บนึงนะฮัลโหลเฮ้ยงานเป็นไงบ้างเฮ้ยฝากด้วยนะเว้ยนี่ลูกค้ารายใหญ่นะปล่อยแบบนี้ไม่ได้เว้ยมาหน่อยวะแค่นี้ก่อนนะงานเข้าอ่ะนี่ผมทำทุกอย่างก็เพื่อเรา2 คนแหละที่ผ่านมาผมคิดว่าเธอเข้าใจผมมาตลอดและคิดว่าทุกอย่างมันยังโอเคผมอาจจะคิดผิดไปผมขอโทษถ้าทำให้รู้สึกเหมือนว่าเรา2 คนห่างกันไปเรื่อยๆมันยังไม่สายไปใช่ไหมตั้งแต่แต่งงานมาดูเหมือนจะห่างกันมากขึ้น อีก3 วันจะครบรอบ3 ปีเคยคิดว่าชีวิตคู่มันไม่น่ายากแค่รักเขาเขารักเรามันก็น่าจะพอแต่พออยู่ไปคนเนี้ยเหรอที่เราเลือกต่างคนต่างมีภาระเลยทำให้ความรักของเรามันจืดจางลงไปเรื่อยความรักมันขึ้นอยู่กับเวลาหรือเปล่าเขาผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ยังไงนะอ้าวมาแล้วเหรอสนเดี๋ยวเราทานเสร็จเราไปดูหนังกันไหมนั่งแบบฮันนีมูนซีดอะนี่ไงซื้อมาแล้วกลับไปดูบ้านกันฮันนีมูนเบสฮันนีมูนเบสเบสก็เบสความโรแมนติกของเธอมันหายไปไหนหมดนะฮัลโหลสนวันนี้กลับกี่โมงยิ่งอยู่นะเดี๋ยวไว้คุยกันครับฮัลโหลทุกคนมีเวลาเท่ากันฉันแบ่งของฉันให้เธอแล้วเธอแบ่งของเธอให้กับอะไรเป็นไรหรอชนกันหน่อยนะอีกหน่อยแป๊บนึงนะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยงานเป็นไงบ้างตั้งใจรอวันนี้มาทั้งปีวันครบรอบแต่งงานของเราใน365 วันขอสักวันได้ไหมที่จะทำให้รู้สึกว่าเรายังรักกันอยู่ถ้ามันต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปพอกันทีเดี๋ยวแฟนกลับไปคนเดียวเดี๋ยวเจอกันนะแม่เราคงทนไม่ไหวแล้วล่ะเก็บกระเป๋าไปไหนหรอเพื่อจะกลับบ้านจะกลับไปอยู่กับแม่2-3 วันเอ้ากลับบ้านแล้วฮันนีมูนรอบ2ของเราล่ะฮันนีมูนรอบ2อะไรพี่ไม่ลืมหรอกแน่วันครบรอบแต่งงานของเราก็เอาเก็บแล้วไปเที่ยวกันเถอะพี่เดี๋ยวที่หน้าผมลานะครับขอพาแฟนไปฮันนีมูนรอบ2ซะหน่อยเดี๋ยวจะได้มีหลานมาให้เล่นไงครับภูเก็ตครับจอง2 ที่นะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับแล้วงานนะลาแล้วประชุมหมดแล้วตีกอล์ฟไม่ตีอ่ะ นัดกินข้าวกับลูกค้าไม่กินโยนเถอะนะแม้ความรักจะจืดจางสักเท่าไหร่แต่หากเราดูแลเอาใจใส่กันมั่นคงต่อกันความรักก็ยังคงอยู่ตลอดไปเติมเต็มความรักด้วยคำง่ายๆไปเที่ยวกันเถอะ